AMG Cyberster กลับมาให้จองอีกครั้งอ๋อยืนใกล้เซ็นเซอร์โอเคเข้าใจแล้วนี่พี่เอ็นไงเอ็นไงเดี๋ยวนะนี่มันจะออกไปหรือเปล่านี่มันรถหรือมันเกมวะเนี่ยจริงนี่คือ IMLS 6ตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่0ถึง100 3.48 วินาทีเท่านั้นรอดูว่ารุ่นอื่นๆต่อๆไปอะไรเงี้ยก็จะใช้เทคโนโลยีนี้หรือไม่แล้วก็จะขายไทยหรือเปล่าเพราะวันนี้เอามาโชว์แล้วแต่จอมันล้ำมากล้ำนะพี่ต้นลองจับไหนอ่ะเออว่ะไม่ได้ดึงเปิดเองเป็น AI กาบินเน่มาที่บูธ MG ถ้าไม่ได้มาผมบอกเลยว่าพลาดมากๆเพราะว่าเขาเอา MG Cyberster กลับมาเปิดโอกาสให้จองอีกครั้งน้องพิมอาจจะไม่รู้ว่าครั้งนึงเนี่ย Cyberster เนี่ยเคยเปิดรับจองไปแล้วลูกค้าเนี่ยอยากได้มากๆคือมันเป็นรถแบบสปอร์ตเปิดประทุน2ประตูแล้วประตูเป็นแบบปีกนกด้วยเป็นรถไฟฟ้าด้วยอยากเห็นปีกนกพี่เตอร์เปิดให้ดูหน่อยได้ปะเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆเดี๋ยวเราแอบมุดข้อเข้าไปเลยแต่บอกให้ฟังก่อนว่าถ้ามาที่บูธ MG ต้องมาชมคันนี้เท่านั้นแน่น้องพิมเป็นไงพี่มุดข้อเข้ามาพาชมกันแบบ Exclusive เลยแล้วน้องพิมอ่ะรู้หรือเปล่าว่าประตูอ่ะมันเปิดยังไงมันเปิดแบบปีกนกนะเว้ยไหนเปิดให้ดูกุญแจอยู่ในมือพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดข้างน้องพิมพ์ให้ดูนะพี่อยู่ฝั่งนี้นะพี่กดปึ๊บนี่พี่เอ็นไงเอ็นไงอย่างเท่แล้วมันเปิดได้แบบทีละข้างเราสามารถแบบปุ่มเปิดประตูอย่างเดียวเนี่ยมีทั้งหมด4ตำแหน่งเลยเปิดจากรีโมทแบบเท่ๆแบบนี้ก็ได้เอาไว้แบบโชว์สาวแบบเนี้ยเปิดได้แล้วก็สามารถกดที่ประตูก็ได้เดี๋ยวพี่ปิดลงมาก่อนพี่พี่ปิดลงมาให้น้องพิมก่อนและให้น้องพิมเปิดเองได้ปิดลงมาแล้วเนี่ยที่มือเนี่ยตรงประตูเนี่ยเพราะมันเป็นใช่น้องพิมกดไปเลยปึ๊บกดได้เลยใช่ไหมยืนใกล้เซ็นเซอร์โอเคเข้าใจแล้วต้องกดใหม่ออกเข้าใจแล้วถ้ายืนมันแบบน้องเขากลางไม่ได้ไงป้าเราเข้ามาดูข้างในดีกว่าน้องพิมนี่พี่เตอร์ก็เปิดไปด้วยนี่พี่บอกเลยนะว่า Exclusive สุดปกติเขาไม่ได้แบบมาเปิดให้ใครเข้ามานั่งนะกั้นหมดเลยนะเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าคนที่อยากมาดูคันจริงอ่ะมาดูได้แต่นี้เราพาชมให้ดูข้างในเป็นไงน้องพิมอันเนี้ยคันที่น้องพิมนั่งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นรถที่แบบนําเข้ามาก็คือพวงมาลัยมันจะอยู่ซ้ายอยู่แต่ที่ลูกค้าจองไปเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นพวงมาลัยขวาก็คือเป็นที่แบบตรงกับที่ขับในประเทศไทยตรงอะไรขวาเลยใช่แล้วนี่เขาเอามาแบบมาโชว์แล้วก็เปิดโอกาสให้จองก่อนเท่านั้นเขาบอกไหมว่าจะได้รถประมาณช่วงไหนคะช่วงประมาณไม่เกินกลางปีหน้าคือจองตอนนี้คือได้รถแล้วคือรอไม่นานปีนี้เลยใช่ไหมใช่มันจะหมดเวลาจองถึง31ธันวาคมก็คือสิ้นปีเลยแล้วก็จองผ่านเว็บไซต์ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ URL ไว้ให้แล้วก็หรือถ้าลูกค้าสนใจจริงๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมคันจริงแล้วก็สอบถามน้องทีมงานฝ่ายขายแต่ว่าอยากให้มาดูมาชมมันก่อนดีกว่าภายในสวยมากภายในสวยมากครั้งแรกของพี่เหมือนกันใช่ไหมแบบในรถเกมรถแข่งอ่ะใช่เขาเรียกว่าค็อกพิทเนี่ยค็อกพิทมันโอบเข้าหาตัวน้องพิมหมดเลยแล้วมันเป็นรถแบบรถสปอร์ตอยู่แล้วด้วยแล้วมันมีความเป็นไซเบอร์สเตอร์ก็คือเป็นแบบแอนิเมชันเป็นแบบเกมอ่ะเหมือนที่น้องพิมบอลเนี่ยไหนนะมันดูแบบเป็นเกมมีเนี่ยโอ้ดูดิเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องเอ้ยล้ำมากล้ำมากครั้งแรกของพี่เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้นี่เป็นไงเอาโอ้โหเป็นไงเจ๋งมากเจ๋งเจ๋งเป็น3จอแล้วก็แบบว่าเป็นอ้อมแบบล้อมกันไว้ดูดีดูดีมากดูดีแล้วก็พวกปุ่มกดหน้าจอตรงนี้ก็เนี่ยระบบความปลอดภัยอะไรต่างเนี่ยใส่มาให้ครบหมดเลยเนี่ยใส่มาครบหมดเลยที่วางแก้วกดลงไปเลยใช่เอาขึ้นกดปุ่มตรงนี้ค่ะนี่มันก็จะขึ้นก็ตามสไตล์เป็นรถแบบเขาเรียกว่าอะไรรถแบบโรสเตอร์มันก็จะเป็นรถแบบเปิดประทุนก็จะเหมาะกับโอ้โหเป็นไงเสียงเป็นไงเขาพาเราไปไหนอยู่ใช่ไหมเนี่ยคือมันเป็นรถแบบเปิดประทุนโอเคล่ะในเรื่องของอุปกรณ์ภายในอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีมันจะโชว์ความชิคความเท่ของเราแต่ส่วนวางของก็มีมาให้เยอะนะด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็มีแบบมีด้านหลังใช่ใช่เฮ้ยแต่ว่า
หน้าจออินเทอร์เฟซเขาทำมาดีนะใช่เขาทำมาดีอะต้องมีคอมฟอร์ตมีโหมดสปอร์ตแล้วก็มีปุ่มนี้ด้วยซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยนี่ไงแค่แตะนะเนี่ยเอออุ้ยเจ๋งอ่ะล้ำเดี๋ยวนะนี่มันจะออกไปหรือเปล่านี่มันรถหรือมันเกมวะเนี่ยจริงอันนี้เขาแบบโอ้โหทำให้ดูแบบเฮ้ยมันเฮ้ยนี่มันรถหรือมันเกมวะเนี่ยเราขับโอ้โหดูดิเกินเบอร์อ่ะเนี่ยเฮ้ยล้ำจริงล้ำมากล้ำจริงจองเหอะจองแค่หมื่นเดียวได้ส่วนลด 50,000 บาททันทีคือราคาเปิดเท่าไหร่ลดไปเลย 50,000 บาทแค่จอง 10,000 บาทตอนนี้ค่ะเท่คุ้มแน่นอนแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยก็เป็นอีก1จุดที่เอาไว้เปิดประตูเพราะว่ารถมันเปิดแบบปีกนกขึ้นไปบางทีมันก็ปิดลำบากไงมันจะเอื้อมไปเปิดเอื้อมไปปิดลำบากแล้วก็เข้ารถมาแล้วก็กดตรงนี้สมมุติพี่จะปิดฝั่งพี่ก็กดตรงนี้เห็นป่ะเพราะมันเอื้อมไม่ได้ไงแล้วเขาบอกว่ามีข้างๆประตูตรงนี้ด้วยป่ะคะใช่มีข้างๆด้วยเวลาเรายืนข้างๆใช่ไหมใช่เอ้ยเบาะเบอะเลื่อนมาหมดมีโหมดมีอะไรวิล้ำอ่ะชอบอ่ะเออคันนี้ของเล่นเยอะเออคันนี้ล้ำจริง นี่มันเกมแล้วนี่มันไม่ใช่รถแล้วโอ้ถ้าพิมพ์ขับนะคือแบบฟิลแบบนะบอกเลยว่าเออต่ำๆ180นะเท่มากเท่มากของเล่นเยอะอ่ะไปดูคันอื่นกันบ้างคันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดละพี่มองว่ามันเป็นคันที่แบบล้ำสุดๆในบรรดารถยนต์ไฟฟ้ารถสปอร์ตที่มีในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปคือพลาดไม่ได้เลยคือต้องมาดูให้ได้ต้องมาดูอ่ะมาดูก่อนมาลองชมก่อนจะจองไม่จองก็แต่จองเถอะแล้วทีนี้เราจะลงยังไงถ้าพี่ไม่เปิดจากฝั่งนี้ถ้าพี่จะกดฝั่งนี้ตอนนี้พี่เตอร์ติดอยู่ในรถแล้วนะคะเราจะขับเตอร์ไว้นี่อ๋อกดจากฝั่งนี้ก็ได้อยากลองดูโอเคโอเคไปดูคันต่อไปกันก่อนจะไปดูคันอื่นหลายคนยังไม่รู้เลยว่าสมรรถนะมันเป็นอย่างไรดูแค่ข้างในก็แบบเซอร์ไพรส์อยู่ยังช็อกอยู่สมรรถนะต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้รูปลักษณ์ดีไซน์ไม่แพ้ฟีเจอร์ของเล่นที่ได้ภายในเลยตัวนี้มันเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นมอเตอร์คู่ทั้งหน้าและด้านหลังนะครับกำลังแรงม้าสูงสุดเนี่ย544แรงม้าก็สมกับเป็นรถสปอร์ตแล้วมันเป็นแบบเปิดบรรทุนด้วย544แรงม้าเนี่ยเหยียบเต็มที่เนี่ยโอ้โหผมเหิมกระจุยเลยนะแล้วก็แรงบิดเนี่ย725นิวตันเมตรคำถามสำคัญขับได้กี่กิโลคะขับได้กี่กิโลทาง MG ไม่ได้บอกตัวเลขเป๊ะๆแต่ยืนยันว่าขับได้ไกลเกินกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วก็เป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ที่อัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยทำได้ภายใน 3.2 วินาทีคือหลักๆแน่ๆขับแบบมันเท่ประตูปีกนกทรงเป็นแบบโรสเตอร์เปิดประทุนคือขับไปใครมองนี่ก็แบบแอคอะแบบหล่อมากแล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วภายในฟีเจอร์ที่น้องพิมพ์เล่นมาเยอะหูเยอะแยะมากมายเหมือนเป็นเกมเลยเออน่าสนใจมากๆแต่ MG Cyberster ก็ไม่ใช่คันเดียวที่ทาง MG เอามาโชว์นะครับยังมีอีกหนึ่งรุ่นอันนี้เป็นแบบครั้งแรกของเมืองไทยเลยที่ทาง MG เนี่ยเขาเอามาโชว์ไม่เคยเผยโฉมที่ไหนมาก่อนเลยครั้งแรกที่คนไทยจะได้เห็นรุ่นอะไรเดี๋ยวไปชมครับอีกหนึ่งคันน้องพิมคันนี้ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอามาโชว์ครั้งแรกเหมือนกันนี่คือ IMLS 6ชื่อมันก็แปลกๆใช่ไหมเพราะว่านี่มันบูธของรถยนต์ MG ทำไมมัน IMLS 6คือรุ่นอะไรต้องบอกว่า IM ไอตัว LS 6เนี่ยมันเป็นซับแบรนด์ของแบรนด์ MG เขามันเป็นการร่วมทุนระหว่างแซกมอเตอร์ที่ประเทศจีนใช่ไหมแล้วก็อาลีบาบาอันนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมแล้วก็เป็นอีกอันนึงเซี่ยงไฮ้ตัวไฮเทคของเขาตัวรถคันนี้มันก็จะโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีฟีเจอร์มีการใช้ AI Carbon เข้ามาติดตั้งครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกของแซกมอเตอร์ด้วยที่ใช้เทคโนโลยี AI Carbon ตัวนี้แล้วก็เนี่ย AI Carbon นี่คืออะไรคะมันเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะในการแบบประมวลผลแสดงผลต่างๆทั้งในตัวรถแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเพราะว่าจอมันเป็นจอแบบยาวต่อเนื่องกันเดี๋ยวน้องพิมพ์จะเข้าใจแล้วก็ดีไซน์ภายนอกเนี่ยที่น้องพิมพ์เห็นเนี่ยตัวรถมันเป็นทรงแบบ SUV แล้วขนาดความยาวตัวถังอ่ะมันยาวมาก 4.9 เมตรเห็นอย่างเงี้ยเกือบ5เมตรตัวถังอ่ะโอ้โหยาวจริงค่ะยาวมากระยะฐานล้อนี่เกือบ3เมตรเลยก็คือ 2,950 มม.ก็คือตั้งแต่ล้อหน้าจนถึงล้อด้านหลังเนี่ยเกือบ3เมตรล้อสวยจริงใช่แล้วดีไซน์สวยมั้ยดีไซน์สวยจริงมันดูล้ำอ่ะเดี๋ยวนี้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆมันออกแบบมาไฮเทคล้ำสมัยแล้วตัวนี้ในเรื่องของสมรรถนะก็ต้องบอกว่า
โดดเด่นตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แล้วก็ให้อัตราแรงบิดเนี่ยสูงถึง800นิวตันเมตรก็เท่ากับรถซุปเปอร์คาร์เลยนะ800นิวตันเมตรแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่ง0ถึง100ทำได้ 3.48 วินาทีเท่านั้นก็เซี่ยวแบบแป๊บเดียวอ่ะ0ถึง100แล้วในรูปแบบของ SUV แต่อัตราเร่งได้ขนาดนี้ใช่รถมันใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าตัวถัง5เมตรแต่0ถึง100 3.48 วินาทีแต่ว่าในเรื่องของระยะทางการขับขี่อันเนี้ยเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่ามันชาร์จไฟเต็มๆเนี่ยขับได้ไกลเท่าไหร่แต่วันเนี้ยเอามาโชว์เอามาให้สัมผัสคันจริงเอามาให้ดูว่าหน้าตาดีไซน์เป็นอย่างไรสีคือน่ารักแบบไข่ไก่แบบว่าสีแบบไม่ค่อยเห็นจะโดดเด่นดูข้างในแล้วดูภายในดูภายในคันนี้ที่เอามาโชว์เป็นพวงมาลัยซ้ายจอยาวจริงๆพี่เตอร์เห็นไหมจอเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันแบบไฮเทคโอ้โหแล้วเป็นไงพวงมาลัยโอ้โหอย่างกับจอยเกมใช่เหมือนจอยเกมแล้วแบบสุดยอดอ่ะจอมันก็เป็นจอแบบเป็นวายสกรีนแล้วก็เป็น2จอที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ตัวจอของมีกล้องเห็นไหมกล้องขึ้นที่หน้าจอเลยคืออันนี้แหละมันเป็นอย่างที่บอกเป็น AI Carbon ก็คือเป็นครั้งแรกที่แซกมอเตอร์เขาเอามาใช้ก็ต้องรอดูว่ารุ่นอื่นๆต่อไปอะไรเงี้ยก็จะใช้เทคโนโลยีนี้หรือไม่แล้วก็จะขายไทยหรือเปล่าเพราะวันนี้เอามาโชว์แล้วแต่จอมันล้ำมากเพราะว่าจอฝั่งพี่อ่ะก็แบบมิวสิกหรืออะไรเนี่ยมันก็แยกกันถ้าเปิดเพลงก็น่าจะขึ้นตรงจอนี้แล้วตรงนี้ก็น่าจะดูหนังฟังเพลงได้เปิดแอร์ทุกอย่างสั่งการด้วยแบบจอทุกทีหมดเลยอ่ะใช่แล้วดูรูปล้อนี่มันจะเป็นยานบินป่าววะเนี่ยดูดิเหมือนยานบินเลยเหมือนจะแบบไม่ใช่ล้อแล้วคือเขาเตรียมแบบบอกไปในอนาคตแล้วว่าดูพวงมาลัยก็คือแบบใช่ป่ะเหมือนเป็นแบบขับแบบยาน Star Wars อะไรอย่างงี้เลยนะอ่ะดูตอนหลังเฮ้ยเบาะโคตรนุ่มเลยว่ะขึ้นมาปุ๊บอย่างกับโซฟาอุ้ยจริงเบาะนุ่มจริงนุ่มกับโซฟาที่บ้านฉันนี่ดูดิโหแล้วกว้างมากเออว่ะนั่งสบายว่ะชอบอ่ะขับไปนี่เพลินเลยแล้วดูจอนี่คือคนนั่งหลังนี่เห็นหมดเลยนะ คือต้องบอกว่าที่ประเทศจีนเองอ่ะเขานิยมแบบร้องคาราโอเกะในรถดูหนังในรถเขาจะมีแอปของเขาที่ประเทศเขาใช้อย่าง TikTok ก็มาจากประเทศจีนใช่มั้ยคือรถรุ่นใหม่ๆหลายๆค่ายที่มาจากประเทศจีนส่วนมากเขาจะทำตัวแอปพลิเคชันของหน้าจอเนี่ยเพื่อรองรับกับกลุ่มแอปพลิเคชันพวกนี้อยู่แล้วถ้าบอกว่าพี่เชื่อว่ามันสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้บนรถทั้งหมดเลยอันนี้คือเอาลงมาทั้งแผ่นเลยอ่ะพี่เต้เฮ้ยเออว่ะก็ต้องรอดูเมื่อกี้แอบถาม PR ของทาง MG มาแล้วว่าเฮ้ยพี่เอามาโชว์เนี่ยจะขายหรอเขาก็บอกว่ารอดูฟีดแบ็กเพราะว่าจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จัดในครั้งนี้เนี่ยถ้ามันมีลูกค้าชาวไทยเนี่ยเข้ามาชมเข้ามาสอบถามเข้ามาแบบให้ความสนใจมากพอจำนวนนึงอ่ะพี่เชื่อว่า MG เอาเข้ามาขายเพราะวันนี้เขาเอามาโชว์แล้วอ่ะมาดูก่อนแล้วพิมเชื่อว่าผู้ที่มาดูเนี่ยถูกใจแน่นอนถูกใจแน่สำหรับแบบรถครอบครัวที่แบบ อยากนั่งสบายกว้างขวางไฮเทคอ่ะที่สำคัญเลยคือคำนี้เลยพี่เต้พิมเห็นข้างประตูอ่ะคือมีกล้องด้วยอ่ะไหนเนี่ยออกมาดูกันเฮ้ยเออว่ะแล้วอันนี้คือโทรศัพท์ปะอ่ะพี่เข้าใจแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับดูจากกล้องเนี่ยพี่เชื่อว่าตัวนี้มันเป็นพวกเรดาร์ไลดาร์ต่างๆที่ตรวจจับพี่เชื่อว่าตัวนี้น่าจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่เป็นกึ่งอัตโนมัติแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวที่เป็นเหมือนคีย์การ์ดแตะที่เป็นสัญญาณพี่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของแบบเนี้ยตัวเปิดประตูที่เป็นแบบคีย์การ์ดแปะๆได้หรืออาจจะใช้ในเรื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนน่ะที่ส่งเป็นดิจิตอลคีย์การ์ดได้เพราะว่า MG หลายๆรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เป็นดิจิตอลคีย์การ์ดแล้วก็คือใช้โทรศัพท์อ่ะเปิดรถได้แบบน้องพิมพ์ลืมกุญแจรถหรือพี่เตอร์ไปต่างจังหวัดแล้วน้องพิมพ์อยู่ที่บ้านจะขยับรถคันนี้พี่เตอร์สามารถส่งดิจิตอลคีย์การ์ดเนี้ยปลดล็อกรถให้น้องพิมพ์สตาร์ทรถขับไปนู่นไปนี่ได้ส่งให้น้องพิมพ์ได้เลยส่งคีย์ส่งพาสเวิร์ดไปเลยพี่เตอร์อันนี้พิมพ์ไม่ดึงเลยนะเนี่ยฮะไหนปิดสิล่ะอ๋อมันเป็นแบบดูดออกมาอย่างนี้แล้วกล้องเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะตรงแก้มข้างค่ะตรงนู้นก็มีโอ้ใช่มีทุกจุดเลยนี่ก็มีนี่ก็มีใช่ใช่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยต้องเป็นแบบกึ่งขับขี่อัตโนมัติแต่อันเนี้ยแน่นอนพี่เตอร์ลองจับไหนอ่ะเออว่ะไม่ได้ดึงเปิดเองก็อย่างที่บอกนี่มันเป็น AI Carbon ใช่ป่ะมันก็คงแบบค่ะ
ขาเรียกอะไรมันเชื่อมต่อกับมนุษย์มากขึ้นคือมันเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นก็เพื่อนๆก็มาดูคันจริงเอาละกันมาสัมผัสเอาละกันเทคโนโลยีมันล้ำสมัยไปไกลมากๆเลยใช่ค่ะมีคันไหนน่าสนใจอีกไหมคะในบูธ MG นอกจากรุ่นนี้แล้วก็ที่เราพาชมไปก็จะมี MG Cyberster ใช่ไหมก็เปิดจองครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเปิดจองไปแล้วแล้วก็มาเปิดจองอีกรอบก็เตรียมที่จะเอามาขายในไทยแล้วก็คันนี้ IML S6 แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรถที่มีขายอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วก็จะมีตัวเด็ดๆก็ MG4 Electric อันนี้เป็นรถไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนล้อหลังราคาก็เข้าถึงง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีตระกูลรถไฟฟ้าก็จะมี MG ZSEV MG EP MG RES นะครับก็คือเป็นตระกูลที่เป็นรถไฟฟ้าอันนี้ก็มาชมได้อันนี้มันก็เป็นรถที่มีขายอยู่แล้วแล้วก็ตระกูลสันดาปก็จะมี MG HS MG VS เป็นตัวไฮบริดแล้วก็ตัวสปอร์ตสีดำเขา MG5 ก็มาชมกันได้ซึ่งทาง MG เนี่ยเขาก็ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะงานนี้ด้วยสำหรับโปรโมชั่นที่บูธรถยนต์ MG นะครับจอง 10,000 บาทสามารถแลกรับส่วนลดได้ถึง 50,000 บาทสำหรับ MG Cyberster นะครับอันนี้ก็สามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลยนอกเหนือจากนั้นครับคุณยังสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ MG ได้ง่ายขึ้นโดยสามารถเลือกดาวเริ่มต้น 8%หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.88% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และพ.ร.บ.คุ้มครองนาน1ปีส่วนโปรโมชั่นของกลุ่มพลังงานไฟฟ้านะครับก็จะมีการรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตรในทุกรุ่นและพิเศษเฉพาะรุ่น New MG Max Sat 9ครับรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ 200,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนและก็ฟรี MG Home Charger พร้อมค่าติดตั้งทุกรุ่นครับในส่วนของ New MG4 Electric ครับราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 769,000 บาทและ New MG ZSEV ครับราคาเริ่มต้นที่ 859,000 บาทพิเศษสำหรับ New MG EP Plus ครับและ New MG ES ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพ.ร.บ.นาน2ปีสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้สามารถชาร์จไฟที่ MG Supercharge ทั้ง146แห่งทั่วประเทศโดย MG จ่ายคืนให้เท่ากับยอดเติม 100% ในกลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือกและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในครับขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์นาน5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรราคาพิเศษสำหรับ New MG ZS เริ่มต้นที่ 629,000 บาทและ New MG VS HEV ราคาเริ่มต้นที่ 739,000 บาทและ New MG SSรุ่นดีสีสกาเลตเลสนะครับราคาพิเศษอยู่ที่ 899,000 บาทและพิเศษสุดๆครับกับแคมเปญ Trade In แคมเปญครับเปลี่ยนรถยนต์ยี่ห้อใดก็ได้เป็น New MG5 คันใหม่รับส่วนลดเพิ่มอีก 20,000 บาทในทุกรุ่นย่อยโอ้โหตัดโปรโมชั่นสุดฤทธิ์สุดเดชในการแข่งกันจริงๆเลยนะใช่ก็คือเชื่อว่าใครมาเนี่ยคุ้มกับคุ้มจริงๆถ้าอยากได้รถเนี่ยต้องมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็ที่บูธรถยนต์ MG เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นที่เด็ดมากๆแล้วก็มี2ตัวรุ่นพิเศษที่เอามาโชว์ในประเทศไทยคุณไม่ได้เห็นที่ไหนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเจ้า IML S6 มันล้ำมากๆอยากให้มาทำอะไรรู้ไหมอยากให้มาลองจับอันเนี้ยใช่ไหมสนุกเลยฮะเปิดประตูเล่นกันทั้งวันเด้งจริงๆนะคะสนุกเขาล่ะอ่ะก็นี่ก็คือรายละเอียดภาพรวมของบูธรถยนต์ MG นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ก็ใครที่อยากได้รถไฟฟ้าหรืออยากมาดูเทคโนโลยีล้ำๆหรืออยากจะจองเจ้า Cyberster ก็โอกาสเฉพาะงานนี้เท่านั้นจองแค่ 5,000 บาทก็จะได้รับส่วนลดไปเลย 50,000 บาทถ้าตัวรถมันออกมาแล้วแล้วคุณก็จะเป็นแบบคนที่มีสิทธิ์แรกๆที่ได้เจ้ารถสปอร์ต2ประตูแบบเปิดประทุนหลังคาสวยมากสวยจริงๆบอกว่าโดดเด่นก็ดูจบแล้วก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้ผมสปอนเซอร์น้องพิมพ์นะคะบ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ